สวัสดีค่ะน้องพิมพ์ดาวสวัสดีค่ะอาภาคมาแล้วหรอคะคุณภาคยังไม่มามั้งฉันก็ถามเฉยๆมั้ยล่ะแบบมารยาทอะค่ะเราแซวเล่นแล้วพิมพ์ดาวยังไม่ไปโรงเรียนอีกหรอคะรอคุณพ่อมารับค่ะไหนดูสิวาดอะไรอยู่คะไอ้ติ้นไปซื้อขนมให้เพื่อนหน่อยทำงานอยู่อ่ะมึงไปชวนแฟนมึงดิไม่ก็มึงเป็นคนเดียวที่ไม่เลอะสีโดนัทเขาต้องเสียเวลาล้างมืออีกไปกูหน่อยเร็วทอน10 บาทนะคะขอบคุณนะคะอะไรคะป้าครับเอาน้ำอัดลมขวดนึงโค้งเหรอคะโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเก็บตังค์ที่เตี้ยนี่นะครับป้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนมตินตินน่ารักนะเราเจอกันแล้วนะครับบังเอิญจังตั้งใจต่างหากโอ้แล้วนี่ตินมีเรียนหรือว่าอ๋อพอดีผมจัดนิทรรศการกับเพื่อนอยู่ครับงั้นให้พี่ไปช่วยไหมครับก็พี่ว่างพอดีเนี่ยเพื่อนพี่ก็ว่างให้พี่ช่วยไหมไม่เป็นไรครับอีกนิดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วว่าแต่ที่เพิร์ลเรียนสาขาอะไรเหรอครับพี่เรียนศิลปะไทยครับเจ๋งอะพี่ตินอยากเรียนต่อสาขานี้ไหมโน ไม่ถนัดเหรอครับหัวผมอะมันก็ไม่ได้ไปทางนั้นด้วยอะทางไม่ชอบแล้วก็ไม่ถนัดด้วยเหรอไม่ถนัดสุดๆแค่คิดถึงงานหน้าที่ต้องส่งนะก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วอะพี่พี่ช่วยได้นะได้เหรอพี่ปีสุดท้ายแล้วนะพี่ว่างเหรอถ้าเป็นตินน่ะพี่แบ่งเวลาให้นิดนึงก็ได้มันแปลกๆไหมอะเนี่ยผมว่ามันดูเหมือนมินิฮาร์ดมากกว่าพี่ขอคอนแทคตินไว้หน่อยได้ไหมครับก็เผื่อเอาไว้น่ะนะได้ครับขอบคุณครับแผ่นคัตเอาท์อยู่ไหนอะอยู่ในห้องเก็บของยังไม่ได้ออกมาเลยตอนนั้นบอกให้หยิบมาทำไมไม่หยิบมาวะเดี๋ยวเราไปเอาให้นะเฮ้ยมันหนักเธอยังไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเราไปเอาให้ไม่เป็นไรไปด้วยกันเฮ้ยอะไรเหมือนข้อเท้าแพงอะเนมเดี๋ยวพาโดนัทอะไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวเราไปหยิบให้งั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยนะครับได้เฮ้ยค่อยๆนะเอาวันเนี้ยประคบไว้ก่อนนะอย่างน้อยอ่ะมันก็ยังเย็นอยู่ขอบคุณนะเธอจำไว้เลยนะเขาไม่ยอมให้เธอเจ็บหรอก
เฮ้ยทีนี้เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เจ็บตัวไหนใช่ไหมไม่เจ็บครับแล้วอะไรอะครับมันมีแมงสาบอยู่ข้างในอะกลัวแมงสาบเหรอโอ้โหไม่ชอบอ่ะพรุ่งนี้เอางานมาวางเพิ่มก็เสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพวกแก3คนกลับกันก่อนเลยก็ได้นะกูกับโดนัทอ่ะจะไปซื้อกระดาษทรายกันก่อนบ๊ายบายตีนเดี๋ยวเอาช็อปไปซักให้นะเอ้ยไม่เป็นไรถอดมาเดี๋ยวไปซักเองตีนเป็นอะไรอ่ะทำไมตัวแดงไปหมดเลยตีนเป็นอะไรครับมันแค่คันนะครับตีนนี่เป็นอะไรได้ยังไงเนี่ยฮะคอแดงหมดแล้วเนี่ยขอโทษครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็หายอ่ะไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรกลับบ้านกันเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับพี่เพิร์นขอบคุณนะครับที่มาช่วยวันนี้ไปกลับบ้านตินเดี๋ยวก่อนให้พี่ไปส่งที่บ้านไหมไม่เป็นไรครับบ้านผมอยู่ไม่ไกลอ่ะงั้นกลับบ้านดีๆนะนี่พี่เพลินทำไมถึงถามตีนแค่คนเดียววะนี่บ้านเราอยู่ข้างวิไลนี่เองไม่ใช่เหรอเดินไปก็ได้นี่ทำอย่างกับพี่จะจีบตีนอย่างนั้นเลยหรือพี่จะจีบตีนจริงๆเนี่ยชอบก็ต้องจีบสิครับถ้าเกิดว่าพี่อยู่เฉยๆอ่ะเขาจะมารักพี่เหรอโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปทำไมต้องใจเต้นแรงด้วยวะพี่เปาเออว่าไงพี่ลองพูดว่าอยากจีบเขาหน่อยสิแค่พูดเฉยๆอ่ะไม่ได้คิดจริงพี่ลองพูดหน่อยว่าอยากจีบเขาด้วยซ้ำละครอ่ะงานใหญ่เลยไปเล่นไกลๆไปเล่นไร้สาระอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ภาคก็ตีเอาหรอกโอ้ยพี่เปาอ่ะไปทำการบ้านไปไม่มีหรอกถ้าไม่มีก็ไปอาบน้ำไปรู้แล้วน่ะเก็บขูดก็ไม่ได้ตีนเอ้าใหม่แหละแม่มึงเข้ามาหากูบอกว่าอยากฝากน้องสัก 2-3 ชั่วโมงอ่ะอ๋อลำบากกูกับมึงอีกแล้วสินะเขาบอกว่าถ้าเสร็จแล้วอ่ะเขาจะรีบมารับกลับงั้นเดี๋ยวกูฝากมะนาวไว้กับมึงก่อนละกันกูต้องรีบกลับไปเฝ้าร้านอ่ะเออมะนาวอยู่กับพี่ตีนก่อนนะค่ะไปก่อนนะ
บาย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 ค่ะเด็ดชั้นสองชั้นสามชั้นสามมะนาวแม่มารับกลับบ้านแล้วไปหาแม่กันค่ะเย้ ไปก่อนนะฝากน้องนะมะนาวสวัสดีพี่ตีนแล้วสวัสดีค่ะพี่ตีนไปก่อนนะไปแม่มารอแล้วได้กลับบ้านแล้วนะแม่เคยคิดจะมารับเราแบบนี้บ้างหรือเปล่านะไอ้นะไอ้คณะเมื่ออะไรเนี่ยมึงเมาใหญ่แล้วปะเนี่ยมึงบ้าเปล่าแล้วมึงคิดอะไรคิดถึงแฟนฮะมึงไปมีแฟนตอนไหนเนี่ยคิดว่าจะมีแฟนเมื่อไหร่อ่ะไรสาระเออแล้วทำไมมึงยังไม่เข้าบ้านอ่ะลืมแจบ้านนะดีมึงอ่ะมัวแต่เอาเวลาไปตอกพี่ภาคเลยหลงๆลืมๆลดซะบ้างนะความแรดอ่ะไอ้คณะไม่วิ่งตามผู้ชายมึงห้องสุกห่วงไหมพี่นะหนูอยากกินไอติมอ่ะก็เข้าไปเอาดิอยากกินแล้วมันบอกกูทำไมพี่นะของหนูกี่บาท15บาทหนูไปทอนให้นะกูเห็นมึงกินอันนี้บ่อยแล้วมันอร่อยเหรอวะอร่อยดิพี่ไม่เคยกินเหรอืมยายแม่อ่ะไม่ให้พี่คณะกินไอติมหรอกเพราะพี่คณะทำตัวไม่น่ารักไงแหมมึงมีสิทธิ์อะไรมาว่ากูดื้อไปเลยนะไปไกลเลยเด็กพวกนี้นี่มึงเอาไอติมป่ะเออแล้วลุงไก่ป้าแหม่มไปไหนอ่ะแม่ไปบ้านยายส่วนพ่อไปบ่อนมั้งเดี๋ยวกลับมาก็ทะเลาะกันอีกดึกๆอ่ะมึงคอยดูเลยทั้งที่ลุงไก่อ่ะใจดีจะตายนะใครๆก็ใจดีกับมึงเพราะว่าน่าสงสารเหรอเพราะว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่เพราะว่าถูกทิ้งทุกคนก็เลยสงสารเหรอสงสารอะไรเด็กแสบอย่างมึงอ่ะสงสารไปก็เสียเวลาสงสารคนอย่างมึงอ่ะเอาเวลาไปสงสารหมาดีกว่าเงียบไปเลยมึงใครบอกว่ามึงถูกทิ้งอ่ะแม่ยังส่งเงินมาให้ใช้อยู่ไม่ใช่เหรออืมขนาดแม่อยู่ใกล้แค่นี้แม่ไม่มาหากูเลยแล้วมึงไม่อยากไปหาแม่บ้างหรอวะไม่อ่ะทำไมก็ถ้าเขาอยากเจออ่ะเขาก็มาหากูเองก็แค่นั้นถึงมึงจะถูกทิ้งจริงๆก็ไม่เป็นไรนะเว้ยก็ยังมีพวกกูอยู่กูหมายถึงมีพี่ภาคคนเดียวอ่ะก็เกินพอสำหรับมึงแล้วก็มีพวกกูอยู่ด้วยก็เยอะแยะดีไงแก๊งหมูกรอบอ่ะเขาไม่ทิ้งกันหรอกเว้ยพูดจาดีที่เขาเป็นนี่หว่าเอาแต่กวนประสาทกูอยู่ได้แต่กูจริงใจนะเว้ยความจริงใจของมึงนี่แหละเป็นปัญหาเมื่อจริงใจแบบไม่มีมารยาทไม่ได้เหมือนมึงไม่ได้โตมากับมารยาทอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันจำเป็นคำพูดอ่ะมันทำร้ายคนได้นะเว้ยนี่มึงดุกูอยู่ปะเนี่ยเออดิแค่นี้ก็ต้องให้เด็กสอน
ูบอกแล้วว่าแอลกอฮอล์อ่ะช่วยเยียวยาทุกสิ่งกูว่าไม่ใช่แอลกอฮอล์หรอก